สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูไม่ได้ออนไลน์นะครับก่อนอื่นเลยก็ขอขอบคุณเพื่อนครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ทำก็จะมาอัปเดตการถอนเว็บไซต์ Exasic หรือว่าเว็บขุดออฟไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งเว็บนี้นะครับผมก็ถ้าใครสมัครครั้งแรกนะครับก็จะได้โบนัสเครื่องขุด1เครื่องนะครับ1เครื่องก็จะอยู่ได้1ปีนั่นเองนะครับเว็บนี้ผมก็ได้ทำการลงทุนไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตการถอนแล้วก็มาสอนวิธีการสมัครให้เพื่อนด้วยแล้วก็วิธีการรับโบนัสด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับขั้นตอนแรกเพื่อนก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครหรือว่าเพื่อนๆหลายคนที่เข้ามาติดตามผมใหม่นะครับก็สามารถทำตามผมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการขุดฟรีนะเพราะว่าเขามีเครื่องขุดฟรีด้วยนะครับแต่ถ้าใครที่จะลงทุนก็ลงทุนพอประมาณครับยอมรับความเสี่ยงกันด้วยนะครับผมเนาะอันนี้นะครับไม่ต้องลงทุนตามผมก็ได้นะครับอันนี้คือแล้วแต่เพื่อนๆนะเพราะว่าเงินเราอยู่กับเรานะครับเราต้องตัดสินใจดีๆนะครับโอเคก็ใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับหรือว่าเป็นผู้ติดตามใหม่ที่ยังไม่รู้เกี่ยวกับการสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสมัครเพราะว่ามันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับก็ใส่ชื่อนะครับชื่อเป็นชื่ออะไรก็ได้นะครับที่เราตั้งไว้นะครับแล้วก็อีเมลของเรานั่นเองนะครับแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้จะค่อนข้างพาสเวิร์ดกับเบอร์นะครับก็จะค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะครับเขาจะมีกฎให้อยู่3ข้อนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่าผมถอนไปเท่าไหร่นะครับผมขุด LDC ผมก็ถอนเข้า Binance เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้เนาะนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนนะครับก็ไปที่พาสเวิร์ดตรงนี้พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับผมให้เพื่อนๆนะครับใส่เขาบอกว่าให้ใส่หมายเลขนะครับจะมีหมายเลขอะไรก็ได้นะครับให้ครบตามจำนวนนะครับให้เอาไงทำยังไงได้ให้ขึ้นสีส้มแบบนี้นะครับแต่อย่างน้อยนะครับต้องมีประมาณ8ตัวนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับอย่างเช่น1 2 3 4 5 6 7 8อย่างนี้นะครับทีนี้ต้องมีตัวหนังสือตัวพิมพ์ใหญ่กับตัวพิมพ์เล็กด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวพิมพ์ใหญ่กันก่อนนะครับ F นะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้แสดงว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ใส่อีกตัวนึงครับเป็นตัวเล็กนะครับก็ใส่ไปเลยถ้าสมมุติว่าขึ้นแบบนี้แสดงว่าผ่าน 100% นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการใส่เบอร์ของเรานะครับก็ใส่บวกของ6แล้วก็ตัด0ออกไปแล้วก็ตามด้วยเลขอีก9หลักที่เพื่อนๆมีนั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็แก้แคปชั่นตรงนี้นะครับแก้แคปชั่นตรงนี้ให้เรียบร้อยก็คือโดยการใส่เลขที่เราเห็นนะครับใส่ลงไปในนี้นั่นเองนะครับหลังจากนั้นก็กดตัวนี้ accept ตรงนี้แล้วก็กด create ได้เลยนะครับพอกด create เรียบร้อยแล้วนะครับผมเขาก็จะสามารถเข้าสู่หน้าล็อกอินได้เลยนะครับโอเคผมพอเพื่อนๆล็อกอินเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับก็จะเลื่อนลงไปด้านล่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวขุดที่ผมได้ลงทุนไปเนาะนะแต่ตรงนี้ไม่ใช่นะเพื่อนๆจะไม่มีตรงนี้เพื่อนๆจะมีตรงเครื่องเดียวนะครับก็คือเครื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเครื่องนี้เลยนะครับที่เขาให้ฟรีมานั่นเองนะครับจะเขียนคำว่าโบนัสแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้พลังขุดตรงนี้เพื่อนๆอาจจะได้น้อยกว่าผมนะเพราะว่าผมสมัครช่วงปีใหม่นะครับก็อาจจะได้เยอะขึ้นนิดนึงนะครับหรือว่าจะได้เท่าผมก็ได้นะครับไม่แน่นะขึ้นอยู่กับที่เขาแจกให้มานั่นเองนะครับตอนที่สมัครนะครับส่วนเครื่องขุดโบนัสตรงนี้นะครับถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่ได้ทันทีนะครับก็อาจจะได้ภายใน1วันนะครับถึงจะเพิ่มมาให้เพื่อนๆนะครับผมแล้วก็เวลาตรงนี้นะครับจะสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือเหรียญเขาจะเข้าทุกๆ1วันนั่นเองถ้าสมมุติว่าตรงนี้หมดเวลาไปนะครับก็จะเด้งเข้าสู่บาลานซ์ตรงนี้ให้เรานั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้คือจะเป็นการเครื่องขุดนะครับเครื่องขุดที่ขุดฟรีนะครับส่วนเครื่องขุดต่างๆที่ลงทุนก็จะประมาณนี้นะครับใครที่จะลงทุนนะครับก็ผมจะทิ้งคลิปวิดีโอสอนวิธีการซื้อเหรียญเพื่อมาลงทุนได้นะครับผมแต่ก็เอาที่ยอมรับความเสี่ยงได้นะครับเพราะว่าตัดสินใจกันดีๆนะครับเพราะว่าอย่าไปเชื่อผม 100% นะครับผมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้แล้วก็ใครที่พอถึงยอดถอนแล้วนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับผมว่าในแต่ละเหรียญนะครับมียอดถอนเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นตัวบิตคอยนะครับก็จะมียอดถอนอยู่ที่ประมาณ 0.001 นะครับแล้วก็อย่างตัวของไลท์คอยนะครับไลท์คอยนะครับก็ขั้นต่ำอยู่ที่ประมาณ 0.025 นั่นเองนะครับผมแนะนำนะครับแนะนำว่าให้ขุด LTC กันถ้าสมมติว่าใครที่จะลงทุนนะเพราะว่าการขุด LTC นะครับจะเป็นการขุดที่มียอดถอนขั้นต่ำค่อนข้างน้อยมากๆนะครับผมเนาะนะครับส่วนใครที่ครบ
ยอดถอนแล้วนะสมมติว่าครบ 0.025 นะครับให้เพื่อนๆ นะครับกดไปที่ตรงนี้นะครับกดไปที่ตรงนี้เลยแล้วก็ใส่ 0.025 แบบนี้นะครับพอเพื่อนๆใส่แล้วนะครับใครที่ยังไม่มีกระเป๋าตรงนี้นะครับก็สามารถไปเอากระเป๋าได้เลยนะครับก็กดคำว่า setting ตรงนี้เพื่อตั้งค่ากระเป๋าก่อนนะครับตรงนี้คือถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่มีตรงนี้จะว่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการแอดกระเป๋าเข้าไปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยอันนี้ผมก็ได้ถอนเข้าสู่ Binance นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนของ Binance กันก่อนนะครับก็ใครที่ใช้ Binance นะครับก็ทำตามผมได้เลยนะครับไปกดที่ Wallet แล้วก็ Spot นะครับหลังจากนั้นนะเพื่อนๆก็ไปเซิร์ชตรงนี้ไปเซิร์ชตรงนี้ได้เลยว่า LTC นะครับ LTC ปุ๊บพอขึ้นแบบนี้ปุ๊บให้เพื่อนๆนะครับไปที่คำว่า Deposit ตรงนี้กดปุ๊บนะครับเอาอันที่2เอาอันที่1ได้เลยนะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ copy นะครับ copy ในส่วนของตรงนี้เอาไปวางในส่วนของในเว็บได้เลยนะครับแล้วก็เอาไปวางในเว็บตรงนี้ได้เลยตรงที่มีช่องช่องแบบนี้นะครับกดวางได้เลยนะครับอันนี้ผมขอเน้นย้ำนิดนึงนะครับคือ1กระเป๋านะครับจะวางได้1ครั้งเท่านั้นนะเพื่อนๆไม่สามารถเปลี่ยนไปมาได้นะครับใน1อาทิตย์ใน1เดือนหรือว่าใน1วันนะไม่สามารถเปลี่ยนได้เนาะถ้าสมมุติว่าจะเปลี่ยนนะครับต้องไปแจ้งแอดมินทางเว็บเท่านั้นนะถึงจะเปลี่ยนได้นะครับผมนะครับโอเคก็ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยนะครับพอวางแอดกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะสามารถถอนได้นะครับกดไปที่วิดดรอว์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ LTC แล้วก็ใส่ค่านี้ค่าเงินเข้าไปนะครับแล้วก็พอแอดเข้าไปเรียบร้อยแล้วผมลืมบอกนะครับคือตรงการแอดกระเป๋านะครับก็ใครที่วางกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปที่ในส่วนของคำว่าเซฟตรงนี้เซฟกดเซฟตรงนี้นะครับเขาถึงจะแอดกระเป๋าเข้าสู่หน้าการถอนของเรานั่นเองนะครับโอเคหลังจากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเลือกตรงนี้เป็น LTC นะครับเพื่อทำการถอนนะกดตรงนี้นะกดตรงนี้เป็นสมมุติว่า 0.025 นะครับเพื่อนๆก็กดคำว่าMake a withdrawal ได้เลยนะเขาก็จะมีเมลเข้าว่าคุณได้request การถอนนะครับแล้วก็จะมีอยู่2เมลที่เราจะได้คือเมลแรกก็คือ request การถอนหรือว่าเราสั่งให้ถอนนะครับส่วนเมลที่2ก็คือจะเข้าว่าเหรียญได้เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเป็นเมลที่2นะครับแสดงว่าการถอนครั้งนั้นสำเร็จนะครับผมแล้วก็ผมได้ถอนไปเมื่อกี้เนาะที่ผมให้ดูไป 0.34488 ตรงนี้นะครับผมแล้วก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับการถอนนะครับส่วนใครที่อยากเชิญเพื่อนนะครับก็จะมีลิงก์เชิญเพื่อนตรงนี้นะครับก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นจากเพื่อนๆประมาณ 10% นั่นเองนะครับก็จะมีประมาณนี้ใครที่ชอบแนวแบบว่าขุดออฟไลน์นะครับอันนี้ผมแนะนำเว็บนี้เลยนะเพราะค่อนข้างจะมีตัวตนชัดเจนนะครับสำหรับผมนะครับโอเคแล้วก็ใครที่สงสัยตรงไหนนะครับก็สามารถเข้าไปดูในส่วนของข้อมูลของเขาได้เลยนะครับก็จะมีอยู่บอร์ดนะครับแล้วก็จะมีพวก Telegram อะไรให้สอบถามได้ด้วยนะครับผมเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการอัปเดตสั้นๆนะครับผมใครที่ชอบประมาณนี้นะครับก็ลองกันดูนะครับไม่เสียหายเพราะว่าเขามีเครื่องขุดให้ฟรีนะครับสำหรับสายฟรีก็สามารถขุดได้นะครับไม่ต้องเปิดมือถือไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้นะครับก็คือสมัครเสร็จปุ๊บปิดคอมได้เลยนะครับแล้วก็รอวันที่จะถอนนะครับโอเคก็จะมีประมาณนี้สายฟรีก็อาจจะถอนช้านิดนึงนะครับผมแต่ถ้าเป็นสายลงทุนอย่างผมก็อาจจะถอนได้อาทิตย์ละครั้งนะครับหรือว่า2อาทิตย์ครั้งอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเขียนเป็น EP ไปนะครับว่าถอนครั้งที่13 2ครั้งที่14อะไรประมาณนี้นะเพื่อให้เพื่อนๆได้มั่นใจว่าตรงนี้มันยังมีตัวตนอยู่ชัดเจนมันยังสามารถถอนได้นะอะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม